วันนี้ท่านผู้ชมฮะรัสเซลโครนะครับก็ออกไปจากเมืองไทยเป็นอาทิตย์แล้วครับบอกลากรุงเทพไปตั้งแต่26ตุลาคมนะครับรัสเซลโครนะครับนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังชาวออสเตรเลียเขายังคงคิดถึงเมืองไทยไม่หายฮะดูจากโพสต์ใน Twitter ล่าสุดเขาโพสต์รูปเค้กจากโรงแรมแมนดารินโอเรนเตนกรุงเทพนะและทำเป็นรูปลูกรักบี้และผ้าพันคอที่มีโลโก้ของทีมเซาท์ซิดนีย์นะทีมรักบี้อาชีพในรัฐนิวเซาท์เวลประเทศออสเตรเลียที่เขาเป็นเจ้าของร่วมนะเขาโพสต์ภาพนี้แต่เขาโพสต์สั้นๆ I miss Thailand คิดถึงเมืองไทยฮะดูสิฮะโอ้โหหลงเสน่ห์เมืองไทยจริงๆฮะก่อนหน้านี้นะฮะแม้ตัวจะจากเมืองไทยไปแล้วแต่เขาก็ยังคงโพสต์โปรโมทการท่องเที่ยวประเทศไทยเมื่อวันที่28ตุลาคมเขาทวิตข้อความผ่าน Twitter วันที่1พฤศจิกายนเปิดท่องเที่ยวได้ในประเทศไทยสำหรับคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มจากตอนนั้นก็บอกว่า46ประเทศโดยมีกระบวนการกักตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่นี่มีสถานที่สวยงามน่าสนใจและตื่นตาตื่นใจผู้คนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นถ้าคุณยังล็อกดาวน์แยกตัวหรือกักตัวอยู่ได้เวลากลับมาท่องเที่ยวแล้วนะครับแล้วก็ลงภาพสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย4ภาพด้วยกันครับรัสเซลโครเนี่ยหลงเสน่ห์เมืองไทยเต็มที่แม้เจ้าตัวจะเดินทางออกไปนอกประเทศแล้วเขาก็ยังคงคิดถึงเมืองไทยทวิตให้คนอื่นๆมาเที่ยวเมืองไทยอยู่เสมอโดยระหว่างที่อยู่ในไทยรัสเซลก็จะทำงานถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Greatest Beer Run Ever แล้วก็สนุกสนานไปกับทริปปั่นจักรยานซอกแซกไปตามย่านต่างๆในกรุงเทพกับเพื่อนๆแล้วก็จะถ่ายภาพพร้อมใช้คำบรรยายภาพนะฮะ Lost in Bangkok ประมาณว่าหลงไหลกรุงเทพนี่ฮะน่ารักมากฮะก็เป็นบุคคลพิเศษนะเป็นแขกของประเทศไทยเลยใช่ใช่โอ้เขาพูดถึงประเทศไทยเนี่ยแง่ดีหลายต่อหลายอย่างใช่ไม่หยุดเลยนะฮะสื่อออกด้วยภาพก็มีถ้อยความก็มีนี่นะฮะวันนี้ท่านผู้ชมฮะอย่างที่เราทราบกันว่าวันนี้มีการประชุมครม.นะครับก็เลื่อนมาจากวันอังคารที่ผ่านมาแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันพฤหัสเพราะว่านายกเดินทางไปประชุมที่ต่างประเทศใช่เพิ่งจะกลับมานะครับ